ซะก่อนเดี๋ยวพี่เขาแนะนำตัวแล้วก็มีเรื่องเล่าให้พวกเราได้ฟังได้ชมกันก็ขอเชิญครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอินโทรดักชั่นให้กับพี่ท่านนิดหนึ่งนะคะพี่ไม่นี้ดังไหมครับดังครับพี่โพสหรือว่าคุณพงบวรสุวรรณอะไรคะพี่สุวรรณนัตโชติครับยังจำนามสกุลตัวเองได้โอเคค่ะเช็คเรตติ้งตัวเองนะคะก็คือในช่วงภาพบาทจริงๆจะเป็นการนำเสนอผลงานแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าพี่ติดภารกิจนะคะวันนี้ค่ะกับการนำเสนอจะเห็นได้ว่าพี่โพสเนี่ยเป็นผู้นำเทคโนโลยีคนหนึ่งเลยล่ะในส่วนของงานศพนะคะพี่เขาก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของสมาร์ทโฟนฟิล์มเมเกอร์ขอเชิญค่ะครับขอบคุณทุกคนครับคือที่หันมาเล่นสมาร์ทโฟนฟิล์มเมกเกอร์เนื่องจากว่าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อไม่มีกล้องวิดีโอถ่ายแล้วก็พอมาเล่นสมาร์ทโฟนฟิล์มเมกเกอร์แล้วก็นึกถึงจิตอาสาเวลาเราเจอภัยพิบัติน้ำท่วมก็สื่อสารกันได้ก็เลยใช้อีกคำหนึ่งคือมือถือสื่อสารนะครับเดี๋ยวขอเชิญชมวิดีโอตัวนี้หน่อยนะครับสั้นๆThe first one, we study iPhone produced video chase, okay? And with Pong Bo, third, you can contact him. He is a professional in iPhone produced video chase.And small camera video things. I think the class to you. Good morning. I am Pong Bawon Suwan Natashot. I'm educator, senior professional, level. Audiovisual division, faculty of environmental management. PSU Hatsang, Thailand.My name is Kamali. You can call me Kamal. Actually, this is the first time for me to study about iPhone production, about video and something like that. Yeah, so I so interested with this program, this major, this course. Thank you. You can use it for educational. Yes, I think this is the simple way to produce the video, right? With this small part, small stuff for making video, like camera phone, mobile phone, like that. Yes, daily life, so we can produce for student directly, no need so many stuff. I think so. I will interest. Thank you. ครับผมรุษดีครับรุษดีเวนัสเรียกผมดีนะครับเรียกดีแล้วก็ดูอุปกรณ์แล้วรู้สึกน่าเรียนมากครับน่าเรียนมากอยากจะรู้ระดับเนี่ยแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรขออนุญาตสอบถามนะครับอยากสอบถามในสิ่งที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญครับผมก็มีดูอุปกรณ์และสงสัยหลายอย่างนะเดี๋ยวมาเรียนรู้ครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุชชนหนองวุฒินะคะชื่อเล่นชื่อปานค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปริญญาโทค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาค่ะค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่เป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาลัยสงขลานครินทร์เขตหาดใหญ่ค่ะครับ
ดูคลิปนี้แล้วงงไหมครับใครงงถามได้นะครับอันนี้คือวิชาเรียนการผลิตรายการโทรทัศน์ของนักศึกษาปริญญาโทของหลักสูตรที่อาจารย์วิชัยมาสอนที่บัณฑิตวิทยาลัยนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องว่าการทำสมาร์ทโฟนฟิล์มเมกเกอร์เดิมเนี่ยทราบว่าทุกคนมีมือถือรุ่นใหม่กันหมดแล้วที่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็วิดีโอสามารถเรคคอร์ดที่ 1080p ถ้าเครื่องใหม่ๆก็60เฟรมแล้ว1080p 60เฟรมเราสามารถมาใช้งานจริงได้อย่างเช่นไฟล์นี้นะครับจะไม่เห็นว่ามันแตกใช่ไหมครับก็แสดงว่ามือถือก็สามารถมาใช้แทนกล้องวิดีโอใหญ่ๆเราไม่ต้องแบกแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้มันสามารถทำได้ทั้งบน iPhone แล้วก็บน Android บน Android มีแอปมากมายเยอะแยะเลยครับลองไปเสิร์ชดูใน App Store แต่ว่าถ้าคนอยากลองเล่นสนุกก็ใช้เวอร์ชันฟรีไปก่อนถ้าคิดว่าจะเล่นเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าวิดีโอเมกเกอร์หรือฟิล์มเมกเกอร์ก็แนะนำให้ใช้เวอร์ชันเต็มครับในส่วนของ iPhone ใหม่ๆนี้เขาก็จะติด iMovie มาให้แล้วครับเป็นแอป iMovie ที่ติดมากับเครื่อง Apple ทั้งบน MacBook ทั้งบน Mac ทั้ง iPhone ครับทั้งบน iPadทีนี้ตัวอย่างนี้ผมเพิ่งทำเมื่อวานตอนเย็นหลังจากที่โทรถามว่าใช้เวลากี่นาทีก็เลยทำใหม่เลยให้มันกระชับอันนี้คือผมใช้ iMovie นะครับนี่คือโปรเจกต์ที่ผมสร้างขึ้นเมื่อวานล่าสุดเราสามารถสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆได้โดยกดบวกอันนี้โปรเจกต์ที่สร้างแล้วสามารถลบได้ export ได้หรือว่า edit ได้คือผมอยากจะเท้าความให้ฟังว่าการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเราถ่ายมือถ้าใครมือนิ่งภาพก็จะนิ่งสมูทอย่างเช่นการแพนการทิลดาวทิลอัพใช่ไหมครับถ้าใครมือไม่นิ่งมือสั่นแบบผมแค่อยู่เฉยๆก็สั่นแล้ว ภาพมันก็เลยสั่นก็เลยต้องมีตัวช่วยที่หนึ่งไม่มีตังค์ซื้อทำไงครับ DIY ใครมีโทรศัพท์ยืมหน่อยครับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งผมชาร์จแบตอยู่นี่ครับอุปกรณ์ขาตั้ง DIY อย่างเช่นบนห้องในห้องนี้ครับบนโต๊ะนี้ครับนี่ครับเราจะถ่ายสบายมากเลยใช่ไหมครับนี่ DIY ชิ้นที่หนึ่ง DIY ชิ้นที่สองนี่อะไรครับกล่องขนมนะครับช่วยไม่ให้ภาพสั่นนะครับถ้าถ่ายในห้องแบบนี้แผนได้โอเคหลังจากนั้นมีตังขึ้นมาหน่อยสั่งซื้อจูบี้ตัวจิ๋วนี่ครับเหมาะสำหรับพกพาเล็กนิดเดียวนะครับแขวนคอไปไหนได้มันเหมาะสำหรับอย่างนี้ครับตั้งถ่ายบนโต๊ะต่อจากนั้นก็ใช้ขาแมนโฟโต้แล้วก็ใช้คลิปแมนโฟโต้บนเครื่อง iPhone ตัวนี้ครับแล้วก็แมนโฟโต้มีรุ่นใหม่ออกมาครับสามารถมีฮอตชูตรงนี้เราไว้เสียบไฟก็ได้เสียบไมโครโฟนก็ได้ไมโครโฟนแบบไมโครโฟนหัวกล้องนะครับเห็นไหมครับไมโครโฟนหัวกล้องที่สามารถเสียบได้ก็คือมันจะมีเขาเรียกอะไรครับที่มาเสียบบนฮอตชูเสียบได้เลยไม่ต้องการเกี่ยวใช่ไหมครับทีนี้ไมโครโฟนสำหรับมือถือต้องเป็นแจ็ค4ขั้วเรียกว่า TRS
ด้านนี้ครับ4ขั้ว TRS ด้านนี้3ขั้วเพราะว่าไมค์นี้เป็นไมค์สำหรับที่ใช้กับกล้อง DSLR เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงใช้สาย3ขั้วมาเป็น4ขั้วมาเสียบโทรศัพท์โอเคนะครับดูไฟล์แล้วกันครับผมให้ดูบนไทม์ไลน์ดีกว่าครับEdit นะครับถ้าใครเล่น Mac อย่างเต้ก็จะรู้ว่า iMovie เวอร์ชันบน iPhone เป็นเวอร์ชันเดียวกับบน MacBook ถูกต้องไหมครับแต่บน MacBook ละเอียดกว่าผมเทให้ดูครับสวัสดีครับผมทศคงวรสวรรณนักโชคครับนำเสนอเรื่องสมาร์ทโฟนฟิล์มเมเกอร์ครับเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็ถ่ายด้วยมือทำให้ภาพสั่นไหวนั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยไม่ให้ภาพสั่นไหวคือขาตั้งครับใช้ DIY นะครับ DIY ครับ DIY ผมนี่คือทางแนวนี้ครับซึ่งทางที่กั้นสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบแต่นี่ผมไม่ได้ใส่เป็นขั้นชนขาตั้งกล้องในการเดินถ่ายก็ต้องมี stabilizer ก็คือให้ภาพมันสมมติขึ้น stabilizer ที่เป็นแบบเมคานิกสมัยก่อนนะครับก็คือตัวนี้ครับก็จะช่วยให้ภาพสมมติขึ้นนะครับถ้าเราจะใช้ dolly ก็มีนะครับเป็นตัวช่วยก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับต่อมาจากดอลลี่แล้วขาตั้งตัวจิ๋วเป็นของจูบี้ครับดูครับขนาดเทียบกับฝ่ามือเป็น3ขาแล้วก็มีคลิปอีกโทรศัพท์มาในตัวนะครับนี่คือขาตั้งจิ๋วพกพาสะดวกขาตั้งที่ใหญ่ขึ้นมาของแมนโฟโต้ครับเป็น3ขาครับมีเทียบกับฝ่ามือผมแล้วก็คลิปนี้โทรศัพท์ก็เป็นของแมนโฟโต้ครับคลิปนี้รุ่นนี้ก็สามารถเป็นขาตั้งได้ในตัวครับนี่ครับเสียงไม่สบายครับเราก็เอาคลิปนี้ตลอดเลยครับมาติดตรงขาตั้งแมนนะครับเห็นชัดๆแมนโฟโต้อีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้ข้อดีคือสามารถปรับเป็นแนวตั้งของโทรศัพท์ได้ก็ใช้คลิปนี้รุ่นใหม่ของแมนโฟโต้นะครับปรับระดับได้ตามความกว้างของโทรศัพท์แล้วก็ข้อดีของตัวนี้คือมีฮอตชูครับฮอตชูไว้เสียบอย่างเช่นไมโครโฟนหรือว่าไฟได้ครับนะครับต่อมามาพูดถึงระบบเสียงถ้าเสียงไม่ได้ยินมีไมค์นี้ครับเป็น4ขั้วนะครับ4ขั้วของมือถือเขาเรียก TRS ตัวนี้ของไบชินนะครับสามารถปรับองศาของการรับเสียงได้ก็เสียงเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับช่วยให้การถ่ายวิดีโอได้ชัดเจนทั้งภาพและเสียงไมโครโฟนอีกตัวนะครับเพื่อเสียงที่ดีของโหลดก็เป็นโหลดพอสมาร์ทโฟนนะครับมีวินชิวไว้ด้วยเป็นแจ็ค4ขา TRS ด้วยแล้วก็ด้านหลังมีที่เสียบหูฟังไมค์มอนิเตอร์ก็ใส่วินชิลด์ได้นะครับก็ตั้งบนขาตั้งได้เช่นกันการเดินถ่ายทำยังไงให้ภาพสมูทต้องมีตัวช่วยครับตัวช่วยที่ว่านี้คือตัวนี้คือ DJI Osmo Mobile ครับกิมบัล
3แกนนี่แกนที่1แกนที่2แกนที่3ตัวนี้เป็นออปชั่นนะครับฐานตั้งปกติก็เดินถึงแบบแกนนี้ครับลองใส่โทรศัพท์ให้ดูครับตัวนี้สามารถปรับบาลานซ์ของโทรศัพท์ตามน้ำหนักของโทรศัพท์ซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งผ่านแอปของ DJI Go หรือไม่ผ่านแอปก็ได้นะครับทำไมผ่านแอปก็ใช้แอปของโทรศัพท์เป็นตัวถ่ายวิดีโอในการเดินถ่ายถ้าใช้แอปของ DJI Go ก็สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้นะครับมันเป็นจอยสติ๊กแต่ซ้ายมือขวาที่บนที่ล่างที่ปุ่มเรคคอร์ดที่ปุ่มถ่ายภาพตอนนี้ผมไม่ได้เปิดแอปนะครับอธิบายเพื่อเวลาที่ช่วงจำกัดพอเดินถ่ายทำยังไงเสียงไม่ชัดต้องใช้คลาวเวียไมโครโฟนต่อสมาร์ทโฟนครับเป็นไมค์หนีบเสื้อตอนนี้ผมมองมาหนีบด้ามเพื่อสัมภาษณ์ทีนี้เป็นแจ็คที่อาร์เอสครับสามารถเสียบแจ็คเข้าไปแล้วก็เดินถ่ายสัมภาษณ์ได้ครับกิมบอลปัจจุบันนี้มีหลายแบรนด์นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่หลายแบรนด์ที่เป็นสไตล์แบบน้ำจับแบบนี้เรียกชื่อเล่นว่าแท่งหันศาหรือไม้คันสันมาถึงไม้คันสันรุ่นใหม่ที่ราคาไม่แพงนะครับนี่เป็นรุ่นซูเปอร์ M1แทงแค่นี้นะครับเปิดออกครับใส่มือถือเข้าไปตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งใช้แอปแล้วก็ไม่ใช้แอปนะครับนะครับนี่ไม่ได้ใช้แอปนะครับมีแค่เปิด power การทำงานสรุปว่าการถ่ายทำวิดีทัศน์ด้วยมือถือสมาร์ทโฟนฟิล์มเมกเกอร์สามารถทำได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะครับโดยเลือกใช้แอป iOS เวอร์ชันใหม่ของ iPhone ใหม่ๆจะให้ iMovie ติดมาด้วยนะครับส่วน Android ก็มีแอปให้โหลดเยอะแยะเลยนะครับแอปตัวหลักที่ผมใช้ก็คือ Power Director นะครับ Power Director ครับมีทั้งเวอร์ชันทดลองและเวอร์ชันเต็มนี่ครับเปิดโปรเจกต์ให้ดูนิดหนึ่งให้ดูไทม์ไลน์ของโปรเจกต์นิดหนึ่งนี่ครับสามารถใส่เสียงสดจากวิดีโอก็ได้มาภาคเสียงทีหลังก็ได้ใส่ซับไตเติ้ลก็ได้ใส่เอฟเฟกต์ก็ได้ทรานซิชันก็ได้ดูตัวนี้เอฟเฟกต์ตัวนี้มันจะกดให้ดูเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับเป็นทรานตัวนี้เป็นทรานซิชันครับตามมาดูเอฟเฟกต์ตัวนี้โอเคหมดเวลาสรุปสมาร์ทโฟนฟิล์มเมกเกอร์สามารถใช้ได้ทั้งระบบ iPhone แล้วก็ระบบ iPhone คือ iOS แล้วก็ระบบ Android iOS ใช้ iMovie ติดมากับเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับส่วน Android ก็ใช้ Power Director ถ้าใครถนัดแอปอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่แนะนำว่าถ้างานที่จะเอาไปใช้งานควรจะซื้อแอปนะครับจะได้ไม่ติดโลโก้แล้วก็ได้ใช้ฟังก์ชันอย่าง
สมบูรณ์ครับสวัสดีครับทีนี้ผมมีคำถามมีใครมีบุตรธิดาที่ยังเล็กๆอยู่เรียนประถมอยู่บ้างครับโอเคนี่คือตุ๊กตาสัญลักษณ์ของทีมเบสบอลที่นิยมของเด็กๆของญี่ปุ่นนะครับนี่ทริปล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นมาที่ใส่อยู่นี่นะครับมี1ชิ้นตอบคำถามว่าคลิปที่ผมถ่ายแบบรีบๆเมื่อวานนี้ผมลืมพูดเรื่องอะไรยกตัวอย่างมีมือถือมีแอปมีขาตั้งมีไมโครโฟนมีกิมบอลมีสเตเบลไลเซอร์มีเรื่องเดียวที่ผมลืมพูดอันนี้ขออนุญาตให้สำหรับคนที่มีลูกตัวเล็กๆนะครับเขาจะชอบแต่ว่าคนในอนาคตมีลูกในอนาคตใช่ไหมมีลูกในอนาคตเมื่อกี้มีกี่คนครับทีนี้ว่าไงครับเต้เอาไปฝากลูกไหมครับไม่ออกไปครับเรื่องนั้นไหมเรื่องการใส่ตัวแคปชั่นไม่ใช่ครับเรื่องแสงแคปชั่นมีแล้วครับสับเตเติ้ลมีคนตอบถูกแล้วครับเรื่องแสงครับขอบคุณครับคุณอาจารย์สุกี้ครับลูกใส่ไม่ได้ลูกใส่ไม่ได้อาจารย์สุกี้ธราสิทธิ์เอาใหม่งั้นให้หมดทุกคนเลยใครอยากได้ไอ้เต้เลยลูกสาวโอเคเต้มีลูกหนึ่งลูกครึ่งพออีกครึ่งนั้นอยู่ข้างในท้องภรรยาอยู่ทีนี้ขอคำถามครับใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีอีก2ชิ้นครับอันนี้เป็นลิสแบนจาก UK ครับซื้อมาจากปราสาทที่เอดินเบิร์กสีชมพูเหมาะกับผู้หญิงนะครับสีฟ้าเหมาะกับผู้ชายคือสงสัยอะค่ะว่าพี่บอกว่าพี่ทำสมาร์ทโฟนฟิล์มไมเกิลนี่เพราะว่าไม่มีงบประมาณแต่ที่อยู่บนโต๊ะนี่ก็หลายอยู่เนาะไม่คะทั้งหมดเท่าไหร่คะเสนอราคาที่เท่าไหร่ราคาเราไม่พูดถึงครับเดี๋ยวกลายเป็นขายของถ้าใครอยากได้อะประมูลไหมครับชิ้นนี้ก่อนครับคือพี่วอลส่วนใหญ่แกจะชอบซื้อมือหนึ่งพอซื้อไปสักพักหนึ่งส่วนใหญ่แกก็จะขายเป็นมือสองใครชอบของมือสองก็คอนแทคแกได้เลยครับมีตั้งแต่ซื้อมาทดลองรีวิวแกะกล่องทดลองรีวิวใช้งาน1ครั้งก็มีนะครับมีกิมบอลอีกตัวหนึ่งใช้งาน1ครั้งคืองานPSU Bike PSU Inter Bike ครั้งแรกนะครับกิมบอลตัวนั้นผมซื้อมารีวิวใช้งานในงานนั้นจริงๆใช้งานเดียวอยู่ในกล่องเรียบร้อยมีกระเป๋าเรียบร้อยอุปกรณ์เรียบร้อยสนใจก็หลังไมค์นะครับเดี๋ยวหน้าไมค์เขาบอกมาขายของไม่ได้งานสัมมนาวิชาการขายของไม่ได้นะครับน่าจะมีบางหน่วยงานที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์นะคะเราก็สามารถจะดัดแปลงอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวของเรานะคะที่สามารถนำไปใช้ในงานได้นะก็เป็นการปรับครับใช้ได้จริงครับคลิปของสวลใช้ iPhone 4ทำเริ่มตั้งแต่ iPhone 4 iPhone 4นี้ไม่มี iMovie ผมก็เลยใช้แอป Spike วันนี้ไม่ได้เอา iPhone 4มาเพราะว่ามันตายแล้วนะครับแล้วก็ iPhone 6เครื่องที่1ก็ทำงานให้สวลก็ตายไปแล้วนะครับนี่ iPhone 6เครื่องที่2ตอนนี้กำลังผ่อน P10 Plus อยู่นะครับผลได้ครึ่งทางเลยครึ่งทางจะไปถอย iPhone X มาลองครับค่ะพี่ต้นครับครับไอ้ตอนตัดต่อแอเรียที่เรานำเสนอตอนเมื่อกี้มันซูมอินซูมเอาท์ได้ตัวสมาร์ทโฟนไอโฟนมันต้องตอนถ่ายอะครับแต่ว่ามีตั้งนิ่งนะครับใช่ครับก็ครบถ้วนนะครับถ้าเสียงเตียวลงอย่างเสียงพาดที่ประกอบคลิปเมื่อกี้พี่
อัดฐานยังไงดูเสียงนี้คือเสียงเพลงนะครับเสียงที่บรรยายเอาแต่ถึงดับเลยตรงไหนครับก็คือเราสามารถจะใส่ได้มากกว่า1เสียงมากกว่า1เสียงถูกต้องครับหน้าจอพี่ตัดผมไม่ได้ปิดสลิปเพราะว่ามันใกล้จะเดี้ยงแล้วครับเสียงเส้นนี้คือเสียงเพลงแบ็คกราวด์แล้วก็เสียงที่บรรยายผมถ่ายพูดตอนเรคคอร์ดวิดีโอเลยแต่ถ้าเราจะบรรยายใหม่สมมติเสียงนี้เราไม่เอาเราก็ปิดเสียงของคลิปตัวนี้แล้วก็มันยังมาบรรยายเพิ่มก็คือไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเสียงว่าเราสามารถจะใส่ได้หลายเลเยอร์ว่างั้นนะคะเพราะว่าบางคนอยากจะใส่ได้เพียงแค่เลเยอร์เดียวครับได้แท็กก็คือบันทึกด้วยตัวมือถือด้วยเสียงบันทึกลงไปในแอปนี้เลยครับใช้แอปตัว iMovie เนี่ยบันทึกเสียงลงไปได้เลยแล้วก็ของ Android ที่แอป Power Director ก็กดบันทึกเสียงลงไปได้เลยแล้วก็อันดูก็ได้หรือว่าซ้ำก็ได้แล้วผมจะแจกยังไงดีอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยแจกให้ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นของที่ระลึกจากเอดินเบิร์ก UK ซื้อมาจากปราสาทเอดินเบิร์กนะครับ แจกในเฟซบุ๊กตะลุยตามตะวันไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครอยากได้ ขอแนะนำอีกนิดนึงนะครับถ้าอยากดูมือถือสื่อสารให้ดูในเฟซตะลุยตามตะวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอนนี้พยายามใช้มือถือสื่อสารในกรณีภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมล่าสุดตอนนี้ที่ตะเคียยังไม่แห้งนะครับที่ทิ้งพระแห้งแล้วก็ใช้ที่สะพานหัวป่าไซกิ้งก็ค่อยๆน้ำค่อยๆลดลงก็ใช้มือถือสื่อสารนะครับในการรายงานสดแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณมาร์คได้ปล่อยให้ทุกคนสามารถใช้มือถือสื่อสารในการสนทนาแบบคอนเฟอเรนซ์ได้แล้วอย่างผมได้ทดลองให้หัวหน้าแรมดูแล้ว1คลิปลองตามดูนะครับในเฟซตะลุยตามตะวันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ในส่วน YouTube ทั้งหมดค้นหาไม่ว่า YouTube ของช่องสิ่งแวดล้อมมอหรือ YouTube ของช่องตะลุยตามตะวันใช้สมาร์ทโฟนฟิล์มเมกเกอร์หมดเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ทศนะคะพี่พงศ์บวรหรือว่าชื่อที่เราเรียกนั่นคือพี่ทศนะคะเราสามารถที่จะได้เรียนรู้นะคะผ่านประสบการณ์จากพี่ทศได้เยอะแยะเลยนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ต้องขอบคุณพี่ทศเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้ที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากอุปกรณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะสามารถที่จะทำงานให้กับหลวงสามารถทำงานให้กับองค์กรได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงครับค่ะครับตอนนี้ไลฟ์ด้วยไลฟ์ด้วยเฟซพงศ์บวรครับเพราะว่าเป็นวิชาการหน่อยครับเป็นนักวิชาการหน่อยครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวตะลุยตามตะวันเป็นนักท่องเที่ยวครับส่วนที่ไลฟ์จากบนหน้ารถใช้ตัวสุญญากาศติดกระจกแล้วก็ขาจับแมนโฟโต้เฉลยครับผมขอหนึ่งคำถามที่แชลมบอกว่าทำไมรถผมถ่ายกลางคืนชัดจังอ่ะจะเริ่มคิดว่าถ่ายกับกล้องอะไรมีตัวเลือกกล้องหน้ารถที่ไอเต้เซ็นได้เรียกว่ากล้องอะไร Xiaomi กล้อง Xiaomi ไม่ประเภทชนิดเป็น Dash Cam Dash Cam ติดรถนะครับกล้องที่1 Dash Cam กล้องที่2 S7H กล้องที่3 iPhone 6ถ้า Dash Cam มันติดอยู่ที่รถแล้วนะครับถ้า2ตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้ครับติดกระจกแล้วติดโทรศัพท์อ่ะข้อที่แชลมสงสัยว่าทำไมรถพี่ทศถ่ายกลางคืนชัดจังติดหน้ากล้องมี3กล้องให้ถ่ายให้ตอบก็พี่ติดฟิล์มใสหรือเปล่าฟิล์มไม่มืดเลยไอโฟนได้พังได้มันทำไปก่อนไม่นี่หมายถึงติดในกระจกไม่ได้ติดนอกรถนะครับติดในรถตัดฟิล์มก
ล้องแสงต้องตัดฟิล์มแสงลดมาเป็นปั๊บโกโปรไหมใกล้ไม่ก็ให้มีช้อยเลือก3ช้อยไงได้50,000เลยโอเคไม่ต่อไม่เป็นไรเอาฝากพี่วิทูลไว้แจก2ชิ้นขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ค่ะไม่จะเลยอ่ะพี่ไม่จะเลยใช้ SSH ครับเนื่องจากว่า F 1.7 F 1.7 แล้วก็ผมเทียบกับ Huawei P10 Plus แล้วนะครับ Huawei P10 Plus มืดกว่า7.8แล้วก็ Dashcam กับ S7.8 สว่างกว่า Dashcam นะครับแล้วก็สว่างกว่า iPhone 6เดี๋ยวผ่อน P10 Plus ให้หมดก่อนแล้วจะไปถอย iPhone X มาเทียบขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณวันที่38ค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปเชิญท่านประธานต่อเนื่องเลยนะคะเชิญเลยค่ะต้องขออนุญาตบอกนะว่าของเราที่เป็นแบบไม่นอนห้องเลยนะคะคือในช่วงเวลาที่เหลือนี้มันก็ใกล้จะเป็นเวลาอาหารพักนะครับ